สนับสนุนโดยน้ำปลาร้าต้มสุกปลาแม่บุญล้ำอร่อยล้ำต้องลองตัดสินใจแล้วคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะทำมันเทศต้มขิงค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราคุยกันแต่ก่อนอื่นขอตั้งน้ำไว้ก่อนนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมคะอาหารประเภทต้มดีกว่าทอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากคุณเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็ควรกินอาหารต้มมากกว่าทอดนะครับมันเทศก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีไม่กระตุ้นให้เกิดกรดไหลย้อนกำเริบนะคุณผู้ชมส่วนขิงอ่ะแน่นอนที่สุดขิงนี่บรรเทาอาการอาเจียนขิงช่วยขับลมแล้วก็ระบายอาการแน่นในกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับกระตุ้นการทำงานของกระเพาะอาหารย่อยอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทราบแล้วมันก็ดีอาหารประเภทต้มก็ดีดีขิงก็ดีขนาดนี้ลงมือเลยครับเจ้ามันเทศเนี่ยเวลาซื้อมาก็จะเป็นแบบนี้ล้างให้สะอาดใช้แปรงสีฟันหรืออะไรก็ได้ให้ขี้ดินนี่หมดซะก่อนนะคุณผู้ชมและเมื่อคุณผู้ชมปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยวิธีการของเรานี่คุณผู้ชมเห็นไหมเนี่ยเฉาะอย่างเงี้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมไม่ต้องไปหั่นนะคุณผู้ชมนะชิ้นพยายามให้มันใกล้ๆกันเพราะถ้าคุณผู้ชมทำชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างมันก็จะสุกไม่เท่าเทียมกันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่เจ้ามันนี้ลงไปก่อนเลยพอใส่มันเสร็จขิงแก่ที่ดีต่อสุขภาพจะเป็นคนบอกว่าต้องใส่เยอะๆใบเตยสักนิดหนึ่งเพิ่มกลิ่นสูตรของเราใช้เป็นน้ำตาลใส่แดงแต่ยังไม่ใส่ตอนนี้เดี๋ยวรอให้มันเทศเริ่มสุกก่อนแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลรอแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมพอเวลามันเริ่มน้ำเดือดแบบนี้หรี่ไฟลงเป็นไฟกลางไม่แนะนำให้คุณผู้ชมต้มในน้ำที่เดือดพล่านมากเป็นเวลานานน้ำแกงเวลาเราซดเนี่ยสีมันจะขุ่นๆเราต้องการแบบใสๆคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมพอเป็นแบบนี้เราก็ใส่น้ำตาลใส่แดงลงไปอู้ตายกลิ่นขิงกับใบเตยใส่ไม่ต้องเยอะมากคุณผู้ชมเนี่ยนิดหน่อยพอเพราะว่าอย่าลืมว่ามันเทศเนี่ยก็จะมีความหวานตามธรรมชาติของเขาและเป็นหวานที่เรารับประทานแล้วเราสนิทใจดีต่อระบบกระเพาะอาหารย่อยง่ายอ่ะอีกสักครู่หนึ่งเอาล่ะคุณผู้ชมมันเทศของเราสุกแล้วจะดูได้อย่างไรว่าสุกก็ตักขึ้นมา1ชิ้นใช้ช้อนกดพอกดเสร็จปุ๊บมันขาดเป็น2ชิ้นแสดงว่าสุกแล้วคุณผู้ชมและในระหว่างที่เราตักขึ้นมายังคงร้อนระอุอยู่มันเทศก็จะมีความนุ่มมากขึ้นนะครับเอาละเราปิดเตาปึ๊บตักใส่ถ้วยโอ้โหกลิ่นหอมของขิงนะคุณผู้ชมกับใบเตยเนี่ยเข้ากันมากทีเดียวคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิเสร็จเรียบร้อยแล้วมันเทศต้มขิงดีต่อสุขภาพจริงๆครับคุณผู้ชมครับอาจารย์เป็นคนเข้าใจนะครับใครก็ตามที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยเข้าใจจริงๆเพราะว่าทรมานจากอาการจุกเสียดแล้วก็แน่นคุณผู้ชมรับประทานอาหารก็ไม่อร่อยบางคนถึงขั้นอาเจียนนะคุณผู้ชมกินก็กินไม่ค่อยจะลงเป็นเพราะลำไส้เนี่ยไม่แข็งแรงแล้วก็ถ้าเกิดยิ่งคุณเป็นคนไม่มีเวลาในการเตรียมอาหารผสมกับการทำงานทุกวันทุกวันทำให้คุณเกิดความเครียดอาจารย์ขอแนะนำคุณผู้ชมครับฮาชิ GRD ตัวนี้เพราะว่ามีสารสกัดจากขิงสมุนไพรพื้นบ้านอื่นๆอาจารย์รับประทานก่อนอาหารนะคุณผู้ชมครับซองเป็นแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมรับประทานก่อนอาหารลองสิครับคุณผู้ชมครับโปรโมชั่นพิเศษฮาชิ GRD 5 กล่องแบบนี้
จากปกติ 7,450 บาทคุณผู้ชมวันนี้พิเศษมาก5กล่องราคาเพียง 3,350 บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีฮาชิ GRD อีก5ซองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับคุณผู้ชมครับฮาชิ GRD 5กล่องจากปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 3,350 บาทเท่านั้นนะครับและยังแถมฟรีนะครับให้ฮาชิ GRD แบบนี้ให้อีก5ซองส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414 021131414หรือที่ LINE @hachilab และตอนนี้นานากับเท็ดดี้ก็เตรียมเมนูไว้แล้วจะน่ารับประทานขนาดไหนช่วงหน้าครับโอเคเราจะไม่ยุ่งอะไรกับเขาเลยเพราะว่าเขามีแป้งอยู่เนาะค่ะพอไม่ยุ่งอะไรแบบนี้หยิบขึ้นมาทีเดียวก็ไม่เลยนี่เป็นรุ่นก็อย่างนี้แหละเรามันยังไม่ผ่านมาอีกหรอให้เสียภาษาไทยโดยน้องยิ่งกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์สูตรเด็ดจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังไม่ใส่อินประสิวไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นหมูเน้นเน้นบาทพิเศษวันนี้ซื้อ3แพ็คราคาเพียง450บาทจัดส่งฟรีรีบสั่งกันไว้นะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะจุดเริ่มต้นในการทำฟรุตตามิน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะกาแฟรัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาดาเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เตลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งศักดิ์ฟู้ดค่ะ026827644 0922658968